ลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับโดยแฟนๆทีมบอลไทยก็บอกว่ากำลังก้าวหน้าไปได้ดีได้แชมป์ทั้ง4เกม AFF ฟุตบอลโลกก็กำลังไปได้สวยเจอดราม่า2โค้ชเข้าไปนี่จะทำให้ฟุตบอลไทยชะงักงานหรือเปล่านะพี่ตุ๊กพี่แคนกำลังไปได้สวยๆเลยก็เข้าใจว่ามันจบแล้วล่ะก็ว่าทุกคนสัญญาแล้วว่าจะทำเพื่อชาติก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปคนละช่องเดี๋ยวตอนสัญญาทำเพื่อชาติเนี่ยคุยร่วมกันตอนแถลงข่าวแล้วสองคนนี้เขาสนิทสนมกันยังไงไปจริงแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนาะเขารู้จักกันมาเนี่ยคือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคือโคซิโก้เนี่ยเป็นรุ่นพี่คือตั้งแต่เป็นนักเตะทีมชาติไทยเลยล่ะแล้วก็โชคทวีก็เป็นรุ่นน้องก็เรียกว่าดูเห็นกันอะตอนช่วงหนึ่งที่คุณกิติศักดิ์กับคุณตอนทีปาเนี่ยทำร้านเหล้าชื่อร้านตีลังกาเก็บตะวันตีก็เพราะว่าซิโก้ตีลังกาใช่ที่เก้าต้องตีลังกาก็โค้ชโชคก็เนี่ยก็เป็นเด็กอะก็ไปช่วยเสิร์ฟน้ำแข็งกับรุ่นน้องว่างั้นเลยช่วยพี่คือสนิทกันรู้จักพี่น้องกับพี่เปิดร้านผมก็ไปช่วยบ้างใช่ก็แสดงว่าสนิทกันมากดิใช่ไหมอย่างเงี้ยมากสนิทสิเมื่อวานนี้ตอนโค้ชโชคมีน้ำตาเลยยังบอกเลยพี่โก้ก็พี่ของผมใช่สนิทกันใช่ใช่เอาพี่น้องกันสนิทกันแล้วทำไมถึงมีข่าวที่แบบดูเหมือนจะหันหลังเข้าหากันก็มันคงหลายเรื่องสะสมคืออย่าลืมว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีความสำเร็จไงไอ้โอ้ดังไทยกำลังคืออย่างเงี้ยไอ้บ้านเราไม่ว่าวงการไหนนะวงการเมืองวงการกีฬามันเทิงเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตอนดังนี่แหละนะถ้าไม่ดังก็คงไม่ค่อยรู้จักคือตอนผลงานไม่ค่อยดีตอนคนยังไม่นิยมอ่ะคุณก็ทำคุณไปสิผมนี่คุณเคยพูดลูกทุ่งแล้วพี่แคนดังยังตอนนี้ผมก็เคยพูดลูกทุ่งอ่ะผมเคยเห็นนะประเภทผู้จัดการกับนักร้องเนี่ยตอนสมัยไม่ดังไปด้วยกันอ๋อรักกันดูแลผลประโยชน์อย่างดีนั่งรถตุ๊กๆด้วยกันกินต้มตำข้าวหนุนด้วยกันแต่พอดังขึ้นมาเขาเรียกว่ารักกันปานจะเกินนะพอดังขึ้นมามันต้องมีอะไรแล้วแหละคือไอตอนดังเนี่ยมันรักกันปานจะเกินไม่ลงนะสิไม่ถ้าเกิดดังขึ้นมาแล้วมีอะไรแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วล่ะนั่นดีเมื่อจากแฟนบอลทีมชาติไทยก็งงนะวันนึงออกมาบอกอาจจะมีปัญหากันต้องเคลียร์ใจวันนึงจับมือกันบอกคุยกันแล้วแต่ประเด็นคือคุยกันเรื่องอะไรอ่ะมันต้องมีเบื้องหลังผมว่าคนหนึ่งรู้ดีคือผู้ใหญ่ที่เป็นกาวใจนั่นแหละผู้ใหญ่ที่จับมงจับมือกันนะพี่แคนเฮ้ยแต่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะรู้ดีสองคนต้องรู้ดีเกิดปัญหาอะไรใช่ไหมสองคนมีปัญหาอะไรอ่ะโค้ชรุ่นพี่กับโค้ชรุ่นน้องมาเล่นกันด้วยเขาว่ามันไม่ใช่แค่สองคนอ่ะมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนเบื้องหน้าและเป็นคนเบื้องหลังใครเอางี้ดีกว่าพี่แคนไหนๆก็ไหนๆเขามีปัญหาอะไรกันพี่ตุ๊กก็ยิงเขาตรงเขามีปัญหาเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยไม่คงเป็นความเข้าใจผิดกันไปบางเรื่องผิดเข้าใจผิดบางเรื่องเช่นนะวันนี้เราต้องสั่งพี่แคนละใหญ่เอาเป็นว่ามีเรื่องไม่แต่อาจจะไม่ใช่สองคนตรงๆอาจจะเป็นคนนึงกับคนอื่นๆโอ้นี่ถ้าเป็นคู่รักเขาเรียกว่ามือที่สามอาจจะเป็นเชิงประมาณนั้นแต่ว่าเป็นบุคคลที่สามขึ้นมาคือเลยทำให้มันสิ่งที่เป็นพี่น้องกันมันปัญหาเลยไม่เป็นพี่น้องกันคือมันเคยมีแบบคล้ายๆพี่เก็บไหมพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องกันนะถ้าคนหนึ่งแยกไปแต่งงานเนี่ยสมมติเป็นผู้ชายก็มีสะใภ้ถ้าผู้หญิงก็มีเขยบางทีเธอเก็บบางบ้านเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรหรอกแต่พอมีพี่สะใภ้มีเขยอ่ะมีบุคคลที่สามด้วยมีพี่สะใภ้มีเขยอ่ะเอางี้ดีกว่าบุคคลที่สามในที่นี้เกี่ยวข้องยังไงเขาเป็นตัวละครยังไงในเรื่องนี้ถามจริงเหอะถามดีไหมพี่ตุ๊กไหนจะยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยเอาว่ามันประมาณนี้แล้วกันพี่ตุ๊กมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากได้ใช่ป่ะคงอย่างนั้นแหละผู้ใหญ่เลยต้องเลยต้องจบที่ผู้ใหญ่ไงแล้วอะไรยังไงผู้ใหญ่ให้แทนผู้ใหญ่เข้าเนื้อหรอผู้ใหญ่ใจสปอร์ตอ๋อผู้ใหญ่ใจสปอร์ตไอ้ที่ผ่านมา
ไม่ต้องไปนับเดี๋ยวผมจัดการให้จะสปอร์ตคนจะสปอร์ตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นขาใหญ่ซะอย่างเงี้ยนั่นคือขาใหญ่ด้วยขาใหญ่เพราะขาใหญ่เนี่ยขาขาหลอกนักข่าวได้อะวันเอาวันแถลงข่าวไงนักข่าวส่วนใหญ่ไปที่นึงไปพูดบอกว่าแถลงข่าวอีกที่นึงไปนักข่าวไปไม่ทันรถติดโอ้โหจบละแสดงว่าสับขาหลอกเก่งมากฉะนั้นพวกเรา3คนอย่าทำอะไรให้ดังขึ้นมานะเดี๋ยวจะแตกแยกกันนะไม่แตกวงไม่แตกวงนะอย่าเราสัญญาหน้าจอกันไหมได้เพราะว่ากลัวดังเลยไม่มีแตกวงยกเว้นเรื่องเดียวออกไม่ไปด้วยเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลขอพี่2คนไปกันก็พอแล้วเป็นกำลังใจให้ห่างๆท่านผู้ชมครับที่เป็นประเด็นดราม่าไปนะครับยังไงก็ตามเรื่องนี้เรียกว่าจบลงได้ด้วยดีในระดับหนึ่งก็หวังว่าทุกคนทุกฝ่ายครับจะดันให้ฟุตบอลไทยก้าวต่อไปได้ไกลเหมือนที่แฟนบอลหวังเอาไว้ครับก็ตามนั้น